ฮือฮาเจ้าสงกรานต์ม้าเสียงโชคทูบไอ้ไข่ชาวบ้านส่องเลขเด็ดเห็นจะจะชัดๆสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะถ้าท่านชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเราจะมีข่าวของไอ้ไข่มานำเสนอท่านทุกวันนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่วัดไซนะคะอยู่ที่ตำบลป่างิ้วอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะหลายท่านคงจำม้าตัวเมียที่ชื่อเจ้าสงกรานต์ม้าแสนรู้ที่เป็นมีสีแดงน้ำตาลนะคะอายุประมาณ6ปีนะคะที่อาศัยอยู่ในวัดไซนะคะได้เดินเข้ามาขอโชคขอลาบไอ้ไข่นะคะปกติเขาบอกว่าจะเห็นม้าตัวนี้แล้วก็ว่ากันว่าเห็นเด็กผมจุกมาเล่นกับม้าตัวนี้เป็นประจำในตอนค่ำคืนนะคะแต่วันนี้นะคะเจ้าสงกรานต์นี่นะคะเดินมาให้เห็นตอนกลางวันเลยนะคะเดินมานะคะแต่ไม่มีเด็กผมจุกมาด้วยนะคะเจ้าสงกรานต์นี่เดินมาที่บริเวณศาลาหน้าวัดเลยนะคะพร้อมกับชาวบ้านที่มาขอโชคนะคะเดินเข้ามาบริเวณจุดวางดอกไม้ธูปเทียนนะคะแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่พานธูปเสียงโชคนะคะทางกรรมการวัดจึงได้ทำการจุดเสียงทายนะคะให้แก่เจ้าสงกรานต์นะคะนี่เลยนะคะเจ้าสงกรานต์ก็นี่เลยนะคะเจ้าสงกรานต์ก็หยุดอยู่ตรงนั้นแล้วก็เสียงทายนะคะได้เลข302นะคะ302นะคะนี่เลยนะคะเป็นม้าแสนรู้ของวัดไซนะคะจะมีคนพูดแล้วก็ล่ำลือว่าเจ้าสงกรานต์ตอนกลางคืนนะคะจะมีเด็กผมจุกนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นไอ้ไข่หรือเปล่าแต่ว่าชาวบ้านเขาเชื่อว่าเป็นไอ้ไข่นะคะมาเล่นกับเจ้าสงกรานต์นี่เป็นประจำนะคะแต่ครั้งนี้เจ้าสงกรานต์นี่นะคะมาข้างนอกเลยนะคะแล้วก็มาตรงที่เขาขายดอกไม้นะคะแล้วก็จุดธูปนะคะก็ได้เลขนี้นะคะ302นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะด้านนายสมจิตอยู่เพชรอายุ49ปีนะคะกรรมการวัดเล่าให้ฟังว่านางสงกรานต์เป็นม้าเพศเมียนะคะที่เชื่องมากเป็นมิตรกับทุกคนนะคะโดยทางเจ้าอาวาสได้ไถ่ชีวิตม้าแล้วก็ปล่อยเลี้ยงดูแล้วก็เดินเล่นอยู่บริเวณวัดนะคะมีพระลูกวัดคอยดูแลนะคะจะชอบกินผลไม้และข้าวก้นบาทนะคะร่วมกับหมาแมวนะคะแล้วก็ไก่ภายในวัดนะคะซึ่งแปลกมากนะคะม้ากินข้าวนะคะซึ่งเจ้าม้าสงกรานต์ตัวนี้นะคะเป็นม้าที่เชื่องมากเป็นมิตรกับทุกคนเลยนะคะในช่วงเวลากลางคืนนะคะก็จะมานอนอยู่ที่บริเวณด้านหน้าศาลารูปปั้นไอ้ไข่เป็นประจำเลยนะคะเขาบอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะมีคำล่ำลือว่าชาวบ้านได้พบเห็นเด็กผมจุกมาเล่นกับม้าเจ้าสงกรานต์นี้ในวัดในตอนกลางคืนอยู่บ่อยครั้งนะคะเขาว่าอย่างนั้นนะคะและครั้งนี้นะคะทางกรรมการวัดได้ไปบอกเจ้าสงกรานต์ม้าแสนรู้ว่าอยากให้มาทำการเสียงทายขอโชคจากไอ้ไข่โดยใช้ขนมนะคะแล้วก็ผลไม้ให้เจ้าสงกรานต์ได้กินแล้วก็ชวนไปที่ศาลารูปปั้นไอ้ไข่นะคะและก็ไม่พลาดนะคะเจ้าสงกรานต์เดินเข้าไปยังจุดขายดอกไม้ธูปเทียนนะคะแล้วไปหยุดที่พานธูปนำโชคนะคะกรรมการวัดไม่พลาดนำมาจุดเสียงโชคเห็นเลขชัด302นะคะอย่างไรก็ดีนะคะสำหรับไอ้ไข่หรือตาไข่ที่วัดไซแห่งนี้นะคะได้ใช้มวลสารจากไอ้ไข่ที่วัดเจดีย์จังหวัดนครศรีธรรมราชมาหล่อจำลองเป็นรูปไอ้ไข่นะคะให้ชาวบ้านได้กราบไหว้ขอโชคขอลาบนะคะแล้วก็มีชาวบ้านได้โชคได้ลาบอยู่เป็นประจำนะคะแล้วก็มีเสียงล่ำลือว่าชาวบ้านที่ผ่านมาได้พบเห็นเด็กผมจุกมาเล่นกับม้าอยู่บ่อยครั้งในยามค่ำคืนนะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่เลยนะคะทูปเสียงทายก็คือ302นะคะนี่เลยนะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนนะคะถ้าท่านอยากไปขอโชคขอลาบไอ้ไข่ก็ไปได้นะคะที่วัดไซนะคะอยู่ที่ตำบลป่างิ้วอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะสวัสดีค่ะThank you.
้